iOS 13.4.1 แล้วก็ iPad OS 13.4.1 ทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับโดยใจความหลักๆของการปล่อยอัปเดตในเวอร์ชันนี้ออกมาก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่มีการรายงานเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูว่าใน iOS 13.4.1 ในรอบนี้นะครับแก้ปัญหาตรงจุดไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน iOS 13.4.1 กันก่อนนะครับว่าเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างนะครับในรายละเอียดที่ Apple ได้แจ้งมานะครับบอกว่า iOS 13.4.1 นั้นได้แก้ปัญหาที่ทำให้อุปกรณ์ใน iOS 13.4 ไม่สามารถเข้าร่วมสายในการโทร FaceTime ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.3.6 และก่อนหน้าหรือว่า OS X El Capitan 10.11.6 และก่อนหน้าได้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าเครื่องใครนะฮะเกิดปัญหาในกรณีที่แบบว่าเราใช้ FaceTime อยู่แล้วโทรไปแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติก็แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS 13.4.1 ไปเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการจัดการข้อบกพร่องเกี่ยวกับแอปการตั้งค่าที่ทำให้การเลือกบลูทูธจากเมนูการทำงานด่วนบนหน้าจอโฮมไม่สำเร็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นสำหรับในฝั่งของ iOS 13.4.1 นะครับในฝั่งของ iPad OS 13.4.1 นั้นก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของ FaceTime ด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ OS เก่าๆนะครับมีการแก้ปัญหาของแอปไฟฉายบน iPad Pro ปี2020ทั้ง2รุ่นนะครับบางคนเจอปัญหาในกรณีที่แตะที่ไอคอนไฟฉายแล้วไฟฉายไม่เปิดขึ้นมานะครับก็จะถูกแก้ไขใน iPad OS เวอร์ชั่น 13.4.1 นี้นะครับนอกจากนี้ก็มีการแก้ปัญหาในส่วนของทางบลูทูธด้วยที่เหมือนกับ iOS 13.4.1 นะฮะดังนั้นครับถ้าหากใครใช้ iPad OS เวอร์ชั่น 13.4 อยู่นะครับแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับผมแนะนำว่าให้ลองอัปเดตเป็น iPad OS เวอร์ชั่น 13.4.1 ตัวล่าสุดดูนะครับแล้วก็ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่แล้วดูว่าปัญหานั้นมันจะยังอยู่ไหมเพราะบางคนแจ้งมาว่าคีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานได้ในบางรุ่นนะฮะยังไงก็ลองอัปเดตกันดูก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 13.4 หรือว่า iOS 13.4.1 นะครับถ้าหากอยากรู้ว่าใน iOS 13.4 มีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนบ้างนะครับให้ดูคลิปที่ผมแนบไว้ในนั้นผมจะสรุปไว้ให้แล้วว่าใน iOS เวอร์ชั่น 13.4 มีฟีเจอร์อะไรที่เด่นๆบ้างนะครับหลังจากที่ทาง Apple ปล่อยให้เราอัปเดตขึ้นมานะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสั้นๆสำหรับ iOS 13.4.1 แจ้งเตือนกันว่ามีอัปเดตขึ้นมาให้แล้วแก้ปัญหาในบางจุดนะตรงนี้สรุปง่ายๆถ้าหากใครเจอปัญหาในการใช้งานที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FaceTime เอ่ย Bluetooth เอ่ยแล้วก็ใน iPad Pro ปี2020ในฝั่งของไฟฉายนะครับก็แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS ล่าสุดนะครับในรุ่น 13.4.1 ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ Let's go.